เทรดนิดนึงหลังจากที่แบบประสบปีที่แล้วหนักอยู่ปีแล้วก็หนักฮะเพราะต้นปีก็แม่ก็ไปตรวจเจอมะเร็งใช่ไหมแล้วก็ผ่าเรียบร้อยแล้วพอปลายปีก็ผ่านไฟไหม้อีกก็ไม่เป็นไรฮะปีที่แล้วก็ถือว่างานก็เยอะอยู่กันนะแล้วก็มีเรื่องไม่ดีก็ไม่เป็นไรครับก็ผ่านพ้นไปแล้วเรียบร้อยปีนี้ขอให้เป็นปีที่ดีครับผมอาการของคุณแม่ตอนนี้คือคุณแม่ตอนนี้ก็ผ่าตัดมะเร็งเสร็จเรียบร้อยตั้งแต่ต้นปีนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องไปหาหมอทุกๆ6เดือนไปตรวจว่าแบบยังมีอะไรอยู่ไหมเชื้ออะไรเงี้ยแต่คุณแม่ก็ตอนนี้ก็กลับมาอ้วนเหมือนเดิมแล้วเพราะว่ากินได้เหมือนเดิมทุกอย่างเลยครับคุณหมอบอกว่ามีโอกาสจะหายขาดคือตอนที่แม่ผมไปเนี่ยเป็นระยะเริ่มเกือบจะเริ่มแรกก็คือยังไม่ลามเยอะเท่าไหร่ก็มันผ่าตัดก็หายเลยคุณหมอว่าเชื้อมะเร็งทุกคนมีอยู่แล้วอยู่ที่ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่หรือว่าเราไปทำให้มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่แค่นั้นเองแล้วเหมือนเราก็ทำงานหนักว่ามีเวลาได้ดูแลแม่ปีที่ผ่านมาก็มีครับวันหยุดก็พาแม่ไปกินข้าวล่าสุดปีใหม่ก็พาพ่อกับแม่ไปเที่ยวเชียงใหม่มาก็ไม่เคยพาเขาไปเลยก็พาเขาไปอยู่เขา4-5 วันเลยก็เขาเห็นเขามีความสุขก็แฮปปี้เขาเป็นยังไงบ้างฟีดแบ็กเราได้พาเขาไปเที่ยวไปเปิดหูเปิดตาดีครับเพราะว่าก็คือพ่อกับแม่ผมก็ทำงานมา 40-50 ปีเนาะไม่เคยหยุดเลยเพราะเลี้ยงพี่สาวเราก็เรามาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เหนื่อยแต่พอเราโตขึ้นเรามีแรงมีเงินเนี่ยเราก็พาเขาไปเปิดหูเปิดตาเที่ยวอะไรที่เราเคยเที่ยวอะไรเงี้ยทำให้เขาแบบมีความสุขรู้สึกมีความสุขมากไม่ให้ของขวัญอะไรปีใหม่ของคุณแม่ของขวัญก็คือพาเขาไปเที่ยวครับแล้วก็พาเขาไปเที่ยวกินข้าวพาไปนอนโรงแรมดีๆพาไปเปิดหูเปิดตาเนี่ยของขวัญของเขาเป็นแบบว่ารายได้หลักของครอบครัวเลยไหมก็มีพี่สาวอีกคนนึง2คนมีพี่สาว2คนที่ก็เลี้ยงดูพ่อกับแม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นคนที่แบบคอยเติมสิ่งที่เรามีอย่างเช่นแบบพาเขาไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยเพราะเราเป็นคนเดินทางบ่อยส่วนพี่สาว2คนเนี่ยคนโตอยู่เมืองนอกคนกลางก็ทำธุรกิจก็ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่เราเป็นคนเอนเตอร์เทนพ่อแม่มากกว่า